Okay. Phone group. Okay, you start calibration. So when we do this, everybody needs to stop moving. That includes the camera crew in the background. Stop, everyone needs to be still. Okay, everybody ready? 1, 2, 3. สวัสดีครับผมออยครับเป็นอินจิเนียร์ให้กับ The Boy Way เคยร่วมงานกับ 2P และไทเทเนียมครับ Is it Fusion Far East or Fusion? Is it Far East or Fusion? Fusion Far East, yeah. Shout out to Fusion Far East, shout out to Ben. It evolved from Way to The Boy Way to whatever I feel like calling myself on this track. This is my private studio where I work and then also help develop the Def Jam artists. Current roster is Tar Vets. We have our Trilla. We have a female.Artist, her name is Prada, Mixy Mix, Isoon, and Zigger Rice. เริ่มแรกหลังจากเรียนจบคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็เริ่มทำงานที่ห้องอัดของไทเทเนียมครับผมก็ลักษณะการทำงานของผมก็คือการควบคุมคุณภาพของเสียงตอนขณะที่ศิลปินกำลังบันทึกเสียงครับว่าเสียงที่บันทึกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงการตัดต่อหลังจากนั้นเป็น post production Me and him been working for a long time together and you know he's in here more than I am and he's listening to all the like you know the tidbits and the nuances of the sound so you know we wanted to make sure that in the studio you know the client other than myself is satisfied with the sound ก็ที่ตัดสินใจเลือกมอนิเตอร์ของเจเล็กเพราะว่าตอนทำอยู่สตูดิโอไทเทเนียมผมก็เคยใช้มาก่อนใช้มาประจำอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปอีเวนต์ของ Fusion Generic Immersive Sound ก็ตอนนั้นเขาจะมีการเทส Generic เป็น360องศาก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจได้แล้วครับวันนั้นตอนแรกเนี่ยจะเอาเป็นตัว8351รู้สึกว่ามันคมมากครับคมชัดเจนแต่ว่าพอมาลองแล้วเนี่ย8341เนี่ยขนาดมันเหมาะกับห้องนี้ที่สุดครับผมสิ่งที่ประทับใจคือมันสามารถคาลิเบรตได้ครับผมพอทางฟิวชั่นมาคาลิเบรตให้เนี่ยรู้สึกว่ามันทำงานได้เร็วและสะดวกขึ้นเยอะเลยครับผมมันค่อนข้างแตกต่างครับด้วยที่มันสามารถคาลิเบรตได้มันทำให้เราได้ยินเสียงที่เราไม่เคยได้ยินหรือว่าสามารถแก้ปัญหาของห้องนิดๆหน่อยๆสมมติว่าห้องเรามีปัญหาทางด้านย่านตรงนี้ที่มันหายไปพอมันคาลิเบรตแล้วเนี่ยมันช่วยเติมเต็มตรงนั้นได้เยอะเลยครับรู้สึกว่าเราทำงานง่ายกับตัวนี้มากครับผม Like if you're really trying to make a statement in the studio and you want that sound, sound like it's the sound, you know, speaker to go to.